เหตุการณ์การจมเรือ RMS ลาโคเนียนะครับคือหนึ่งในเหตุการณ์อับปางของเรืออันเนื่องมาจากการโจมตีของเรือดำน้ำเยอรมันนะครับหรืออูโบ๊ทในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่อาจจะเป็นการจมเรือของจุดเล็กๆจุดหนึ่งในสงครามมันยิ่งใหญ่นะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่ยังมีการถกเถียงและกล่าวขานกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของมนุษยธรรมในสนามรบวันที่12กันยายนปี1942เรือลาโคเนียนะครับพร้อมด้วยลูกเรือจำนวน463นายพลเรือนจำนวน80คนทหารอังกฤษ286นายเฉลยศึกอิตาลี 1,793 นายผู้คุมเฉลยชาวโปแลนด์จำนวน103นายเรือโดยสารพลเรือนลำนี้กำลังมุ่งหน้าจากเคปทาวน์ไปยังเมืองฟรีทาวน์นะครับมันดูเป็นการเดินทางที่ปกติคลื่นลมสงบเรือนะครับทะยานแหวกน้ำทะเลฝ่าความมืดไปตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้กระทั่งเมื่อเวลา 22:00 น.การปรากฏตัวของเรือลาโคเนียนะครับก็เด่นชัดอยู่ในกล้องโพลาริสโคปของเรืออู156กัปตันทาวเทนสไตน์นะครับแห่งเรืออู156ติดตามเรือลำนี้และหมายมั่นที่จะจมมันให้ได้จากความมืดที่เขามองออกไปนะครับเขามั่นใจมากว่ามันน่าจะเป็นเรือลาดตระเวนหรือไม่ก็เรือรบขนาดใหญ่และเขาจะไม่ปล่อยให้มันเล็ดลอดไปได้กระทั่งเวลา 22:22 น.นะครับตอร์ปิโดจากเรืออู156นะครับกระทบกับเรือลาโคเนียอย่างจังระเบิดเสียงดังสนั่นนะครับเขย่าขวัญทุกๆคนบนเรือสัญญาณวิทยุขอความช่วยเหลือจากเรือลาโคเนียถูกส่งออกไปนะครับทุกคลื่นความถี่ของฝ่ายพันธมิตรแต่ก็หาได้มีกองกำลังพันธมิตรชาติใดๆนะครับตอบกลับมาทุกคนบนเรือลาโคเนียนะครับต่างวิ่งไปที่เรือช่วยชีวิตทันทีพลเรือนเป็นกลุ่มแรกที่ถูกลำเลียงลงสู่เรือช่วยชีวิตแต่ทว่าภายใต้ความสับสนวุ่นวายนั้นเองหามีใครเหลียวแลชีวิตเฉลยศึกอิตาเลียนที่โดนคุมขังอยู่บนเรือลำนี้เลยขณะที่น้ำกำลังทะลักเข้าเรือนะครับเฉลยศึกเหล่านี้พยายามเรียกร้องและตะโกนให้ผู้คุมนะครับนำเขาออกไปก่อนที่พวกเขาจะจมน้ำตายกันหมดเฉลยศึกบางคนนะครับพยายามจะแหกที่คุมขังแต่พวกเขาบางคนนะครับก็ถูกผู้คุมชาวโปยิงหรือโดนแทงด้วยดาบปลายปืนแต่สุดท้ายแล้วนะครับผู้คุมก็ไม่มีทางเลือกนอกจากเปิดที่คุมขังออกและนำเฉลยศึกนะครับรีบไปขึ้นเรือช่วยชีวิตแต่ทว่าในตอนนั้นเรือช่วยชีวิตทุกลำไม่มีที่เหลือพอสำหรับทุกคนอีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่พอจะช่วยชีวิตเอาไว้ได้ก็คือห่วงยางไม่กี่ห่วงชะตากรรมของเฉลยศึกอิตาเลียนนะครับพวกเขาไม่ได้สวมเสื้อชูชีพนะครับแต่ต้องกระเสือกกระสนอยู่ในน้ำพวกเขาพยายามว่ายไปเกาะที่เรือช่วยชีวิตที่ใกล้ที่สุดแต่พวกเขาถูกตีด้วยไม้พายนะครับหรือบางคนโดนยิงจนเสียชีวิตเพียงเพราะว่าผู้คนบนเรือนะครับเกรงว่าเฉลยศึกเหล่านี้จะดึงให้เรือพลิกคว่ำนอกจากนี้อีกหนึ่งฝันร้ายนะครับที่พวกเขาไม่คาดคิดนั่นก็คือฉลามนะครับพวกมันพากันแหวกว่ายเข้ามาซ้ำเติมทุกชีวิตที่ลอยคออยู่ในน้ำสิบโทดิโน่มอนเต้นะครับเฉลยศึกชาวอิตาเลียนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับกล่าวว่าฝูงฉลามว่ายผ่านพวกเราไปอย่างรวดเร็วมันกัดเพื่อนๆของเรามีบางคนโชคร้ายถูกมันดึงลากหายลงไปในน้ำทางด้านของกัปตันทาวเทนสไตน์นะครับแห่งเรืออู156เมื่อเขาประจักษ์แล้วว่าเรือที่เขาคิดว่าเป็นเรือรบนั้นแต่ทว่าแท้จริงแล้วมันกลับกลายเป็นเรือโดยสารนะครับมันจึงทำให้สามัญสำนึกของเขากลับสวนทางกับคำสั่งและความเป็นจริงของสงครามเขาออกคำสั่งให้เรือขึ้นสู่ผิวน้ำและระดมลูกเรือทุกคนนะครับเข้าไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในน้ำทันทีเรืออู156นำธงกาชาติมาแสดงบนดาดฟ้าเรือดำน้ำเพื่อแสดงถึงเจตนานะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้หลังจากนั้นเรืออู156ส่งสัญญาณวิทยุนะครับแจ้งกลับไปยังกองบัญชาการกองเรือดำน้ำเยอรมันเพื่อรายงานให้ทราบถึงการจมเรือราโคเนียและสถานการณ์ของผู้รอดชีวิตที่มีทั้งศัตรูและพันธมิตรที่กำลังลอยคอในน้ำณกองบัญชาการกองทัพเรือเยอรมันนะครับจอมพลเรือคาร์ล เดอร์นิตผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำเยอรมันรับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาออกคำสั่งให้เรือดำน้ำเยอรมันจำนวน7ลำซึ่งขณะนั้นกำลังปฏิบัติการอยู่บริเวณรอบๆหน้าน้ำเมืองเคปทาวน์นะครับให้รีบเดินทางมุ่งหน้าไปช่วยเรืออู156ทันทีแต่ทว่าข่าวปฏิบัติการของเรืออู156นะครับร่วงรู้ไปถึงท่านผู้นำเมื่ออดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ทราบข่าวว่าเครื่องจักรสงครามของเขากำลังจะกลายเป็นเรือช่วยชีวิตพันธมิตรผู้อ่อนแอและข้าศึกที่น่าเกรงขามฮิตเลอร์ออกคำสั่งให้เรือดำน้ำทุกลำนะครับที่กำลังมุ่งหน้าไปช่วยเรืออู156
ยกเลิกปฏิบัติการและกลับไปยังพื้นที่ปฏิบัติการรบที่กำหนดเอาไว้ตามแผนแต่จอมพลเรือเดอร์นิตนะครับกลับทำตรงกันข้ามกับคำสั่งของฮิตเลอร์แทนที่เขาจะปฏิบัติตามนะครับแต่เขากลับออกคำสั่งให้เรือทุกลำไปช่วยเรืออู156ทันทีและให้ช่วยเฉลยศึกอิตาเลียนทุกคนเท่าที่ช่วยได้เรืออูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือเรืออู506และเรืออู507เร่งรุดมุ่งหน้าไปช่วยเหลืออู156นะครับที่กำลังลอยลำอยู่นอกจากนี้ยังมีเรือน้ำอิตาเลียนนะครับเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยนั่นก็คือเรือคาปรินีเรืออู156นะครับลอยลำขึ้นมาช่วยผู้รอดชีวิตนะครับและนำพวกเขาขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือนั่นจึงทำให้บนดาดฟ้าเรือนะครับคลาคล่ำไปด้วยผู้คนกว่า200ชีวิตและยังต้องทำการลากจูงเรือช่วยชีวิตจากเรือราโคเนียเอาไว้ด้วยแม้ว่าตอนนี้นะครับเหตุการณ์ทุกอย่างจะกลับตลบัดไปจากผู้ล่าและผู้ถูกล่ากลับกลายมาเป็นผู้รอดชีวิตและผู้ช่วยชีวิตก็ตามแต่ลูกเรืออู156นะครับก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันตลอดคืนพอถึงเวลา6นาฬิกาตรงนะครับของวันที่13กันยายนกัปตันทาวเทิร์นสไตล์นะครับส่งสัญญาณวิทยุออกไปอีกครั้งโดยไม่มีการเข้ารหัสนะครับเป็นภาษาอังกฤษโดยมีใจความว่าถึงเรือทุกลำที่อยู่ในหน้าน้ำแห่งนี้เรือ RMS ลาคูเนียปางลงเราได้ช่วยชีวิตลูกเรือและผู้โดยสารเอาไว้อย่าได้โจมตีเรือของเราและเราจะไม่โจมตีเรือรบหรืออากาศยานใดๆพิกัดของเราอยู่ที่453ใต้1126ตะวันตกสถานีวิทยุของอังกฤษนะครับที่เมืองฟรีทาวน์รับสัญญาณได้และพวกเขาคาดการว่านี่คงเป็นเล่ห์กลของพวกเยอรมันเป็นแน่พวกเขาจึงเมินเฉยนะครับต่อสัญญาณวิทยุนี้กับตันทาวเทิร์นสไตล์นะครับพยายามส่งวิทยุออกไปอีกครั้งแต่ก็ไม่มีกองกำลังพันธมิตรนะครับชาติใดๆตอบกลับมาเลยในตอนนี้นะครับสภาพของเรืออู156มีสภาพไม่ต่างจากเกาะลอยน้ำได้นะครับเพราะทั้งเรือยางและเรือช่วยชีวิตจากเรือราโคเนียล้อมรอบเรือและผูกติดกันเป็นแพนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้กับผู้รอดชีวิตคนอื่นเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่15กันยายนนะครับ2วันหลังจากการอับปางของเรือลาโคเนียกัปตันทาวเทิร์นสไตล์นะครับก็ยังส่งข้อความออกไปซึ่งในครั้งนี้นะครับสัญญาณข้อความได้รับการตอบรับจากเรือสินค้าฝ่ายอังกฤษที่ชื่อว่า Empire Heaven และกำลังเร่งฝีจักรเข้ามาเพื่อช่วยเหลือนะครับกัปตันทาวเทิร์นสไตล์นะครับแห่งเรืออู156เสนอให้พื้นที่อับปางของเรือลาโคเนียนั้นเป็นเขตหยุดยิงชั่วคราวนะครับกระทั่งเวลา11นาฬิกา30นาทีของวันที่15กันยายนเรืออู506และอู507นะครับเดินทางมาถึงและสมทบกับเรืออู156ที่ลอยลำอยู่เรือทั้งสองลำนะครับแบ่งปันน้ำและอาหารให้กับผู้รอดชีวิตที่อิดโรยและหิวโหยจากเรือลาโคเนียหลังจากนั้นไม่นานนะครับเรือดำน้ำอิตาลีเรือคาปรินีก็เดินทางมาถึงอีกหนึ่งลำณตอนนี้รวมแล้วมีเรือดำน้ำ4ลำนะครับร่วมกันช่วยผู้รอดชีวิตอย่างสุดความสามารถกัปตันทาวเทิร์นสไตล์นะครับประชุมร่วมกันกับกัปตันเรืออีก3ลำทุกคนต่างลงความเห็นว่าพวกเขาควรนำเรือไปให้ใกล้กับชายฝั่งแอฟริกาให้มากที่สุดและให้เรือของกองทัพเรือวิชีฝรั่งเศสนะครับนำพาผู้รอดชีวิตขึ้นฝั่งพอถึงวันที่16กันยายนนะครับเวลา 11:25 นาทีพวกเขาก็พบกับเครื่องบินที่ระเบิดแบบ B-24 นะครับของอเมริกันที่บินลาดตระเวนมาจากฐานทัพบนเกาะ Ascension นั่นจึงทำให้ทุกๆคนนะครับที่อยู่บนดาดฟ้าเรือต่างพากันโบกไม้โบกมือนะครับให้กับเครื่องบิน B-24 กัปตันทาวเทิร์นสไตล์นะครับจึงนำในฐานอังกฤษให้มาพูดวิทยุส่งสัญญาณไปยังเครื่องบิน B-24 ด้วยตัวเองบนเครื่องบินแบบ B-24 นะครับร้อยโทเจมส์ฮาร์เดนรับสัญญาณวิทยุนี้ได้แต่เขากลับไม่ตอบกลับไปแต่อย่างใดนะครับเขานำเรื่องนี้แจ้งแก่ในทหารเวรที่เข้ายามในวันนั้นซึ่งก็คือร้อยเอกโรเบิร์ตริชาร์ดสันบนฐานทัพอากาศที่เกาะ Ascension ร้อยเอกริชาร์ดสันนะครับกลับคิดว่าพวกเยอรมันนั้นแอบอ้างธงกาชาติเพื่อประโยชน์ทางการทหารเป็นแน่แท้เขาจึงออกคำสั่งให้โจมตีเรือดำน้ำข้าศึกทันทีเครื่องบิน B-24 นะครับบินวนกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันกลับทิ้งระเบิดใส่นะครับเรือดำน้ำเยอรมันที่อยู่เบื้องล่างเมื่อเวลา 12:32 นาทีลูกระเบิดนะครับตกลงใส่เรือช่วยชีวิตและแพช่วยชีวิตจากเรือลาโคเนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด12คนทันทีสะเก็ดระเบิดนะครับส่งผลให้เรือดำน้ำเสียหายเล็กน้อยกัปตันทาวเทิร์นสไตล์นะครับตกตะลึงไปชั่วขณะเขาไม่คิดว่าทั้งธงกาชาติสัญญาณวิทยุ
รวมทั้งผู้รอดชีวิตนะครับที่อยู่บนดาดฟ้าเรือน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าฝ่ายใดในสงครามนะครับก็ควรละเว้นแต่ถ้าว่าลูกระเบิดลูกนี้นะครับทำให้เขาเปลี่ยนความคิดไปทันทีหลังจากระเบิดของเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-24 นะครับทิ้งลงมาถูกเรือและสังหารผู้รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียในเสี้ยววินาทีนั้นกัปตันทาเทนสไตน์นะครับตัดสินใจว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาชีวิตลูกเรือของเขาและผู้รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียในเสี้ยววินาทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกัปตันเรือ U-156 เท่านั้นเครื่องบิน B-24 กำลังจะตีวงเลี้ยวกลับมาอีกครั้งทาเทนสไตน์ไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกแล้วนอกจากต้องทำเช่นนี้เขาสั่งการให้ลูกน้องนะครับปลดเรือยางทุกลำและเรือช่วยชีวิตซึ่งผูกติดอยู่กับเรือ U-156 นะครับและเขาสั่งการให้ปลดธงกาชาติออกจากเรือพร้อมกับมอบธงผืนนี้ให้กับผู้รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียหลังจากนั้นนะครับเรือ U-156 ดำฉุกเฉินซึ่งส่งผลให้นับร้อยชีวิตนะครับที่รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมอย่างเดียวดายกลางมหาสมุทรเมื่อศัตรูที่พยายามจะช่วยชีวิตพวกเขาต้องจากพวกเขาไปขณะเดียวกันครับบนเครื่องบินแบบ B-24 นะครับร้อยโทเจมฮาร์เดนนำเครื่องบินบินวนกลับมายังตำแหน่งของเรืออูอีกครั้งแต่เขาก็พบว่าเรือดำน้ำข้าศึกนะครับที่เขาเห็นเมื่อครู่นี้ดำน้ำหายลงไปในทะเลสิ่งที่เขาเห็นอยู่ก็คือเรือยางและเรือช่วยชีวิตกับผู้คนจำนวนมากนะครับที่ลอยคออยู่ในน้ำพวกเขาโบกมือและแสดงธงกาชาตินะครับร้อยโทเจมฮาร์เดนจึงวิทยุแจ้งให้กับเรือฝ่ายพันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่สุดให้รีบเดินทางมาช่วยผู้คนเหล่านี้ฮาร์เดนคิดไปเองว่าเขาน่าจะจมเรือดำน้ำข้าศึกได้เพราะมีเศษซากที่ลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ำแต่ทว่าเศษซากเหล่านี้นะครับแท้จริงแล้วมันคือซากของเรือช่วยชีวิตจากเรือลาโคเนียซึ่งก่อนหน้านี้มันผูกติดอยู่กับเรือ U-156 ทางด้านของกัปตันทาเทนสไตน์นะครับยังคงต้องการอยู่ในพื้นที่ต่อไปเขานำเรือของเขากบดานนะครับเพื่อรอจนกว่าเครื่องบิน B-24 นั้นจะบินจากไปกระทั่งในเช้าวันต่อมาเรือดำน้ำแครปปินี่ของอิตาลีนะครับลอยลำขึ้นมาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียนะครับซึ่งเมื่อวานก่อนพวกเขาเหล่านี้โดยสารมากับเรือ U-156 จนกระทั่งเวลา 11:30 นเรือแครปปินี่นะครับได้รับสัญญาณข่าวสารจากฐานทัพเรือเยอรมันที่บอร์โดสประเทศฝรั่งเศสซึ่งณขณะนั้นนะครับยังคงถูกเยอรมันยึดครองอยู่โดยมีใจความว่าจากบอร์โดสถึงแคปรินี่ได้รายงานการโจมตีไปยังเรือดำน้ำลำอื่นๆแล้วให้เตรียมพร้อมดำน้ำเพื่อโจมตีข้าศึกปล่อยเรือช่วยชีวิตเอาไว้ยกเว้นผู้หญิงเด็กและเฉลยศึกอิตาเลียนจากนั้นให้มุ่งหน้าไปยังเขตกริดที่ 56-0971 เพื่อส่งมอบผู้รอดชีวิตแก่เรือรบฝรั่งเศสจงระวังเครื่องบินรบข้าศึกและเรือรบข้าศึกด้วยถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งให้ทิ้งผู้รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียบางส่วนเอาไว้นะครับแต่เรือดำน้ำทั้ง4ลำนะครับกลับเพิกเฉยต่อคำสั่งที่ได้รับพวกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทิ้งให้ใครต้องลอยคออยู่ในน้ำแบบนี้เรือ U-507 นะครับลากเรือช่วยชีวิตที่มีผู้รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียจำนวน491คนเรือ U-506 นะครับมีผู้รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียจำนวน151คนและพวกเขายังมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบกับเรือรบของกองเรือรบวิชีฝรั่งเศสนะครับขณะเดียวกันฝูงบิน B-24 นะครับที่ถูกส่งออกมาจากเกาะ Ascension เพื่อค้นหาและทำลายเรือดำน้ำเยอรมันนะครับจำนวน5ลำออกล่าตระเวนตั้งแต่เช้าจนค่ำได้แล้วเครื่องบิน B-24 ลำหนึ่งนะครับก็ตรวจพบเรือ U-506 ที่มีผู้รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียจำนวน151คนอยู่บนดาดฟ้าเรือซึ่งในจำนวนนี้มีผู้หญิงและเด็กจำนวน9คนรวมอยู่ด้วยแต่พวกเขานะครับก็ยังทิ้งระเบิดใส่นะครับเรือ U-506 ซึ่งโชคดีมากที่มันพลาดเป้าไปอย่างฉิวเฉียดกัปตันวาเดอร์มานะครับแห่งเรือ U-506 ตัดสินใจดำฉุกเฉินทันที
แต่การดำของเขานะครับคือเรือต้องค่อยๆดำลงอย่างช้าๆเพื่อรอให้ผู้รอดชีวิตนะครับที่อยู่บนดาดฟ้ามีโอกาสลอยตัวอยู่ในน้ำได้ทันวันที่17กันยายนนะครับสถานีวิทยุของอังกฤษนะครับที่เมืองฟรีทาวน์ดักจับสัญญาณวิทยุข้าศึกได้และส่งข่าวนี้นะครับไปยังฐานทัพบนเกาะเอเซนชั่นมันคือรายงานข่าวที่บอกว่ากำลังมีเรือรบของกองทัพเรือวิชีฝรั่งเศสจำนวน3ลำนะครับจากเมืองดักก้ามุ่งหน้ามาร้อยเอกริชาร์ดสันนะครับคาดการว่าเรือพวกนี้กำลังมุ่งหน้ามาเพื่อโจมตีฐานทัพบนเกาะเอเซนชั่นด้วยเหตุนี้ปฏิบัติการค้นหาและทำลายเรือดำน้ำข้าศึกนะครับจึงต้องยุติลงและเปลี่ยนเป็นการเตรียมพร้อมรับการโจมตีแทนเรือลาดตระเวนกูลาของกองทัพเรือฝรั่งเศสสามารถช่วยผู้รอดชีวิตบางส่วนเอาไว้ได้จำนวน52คนทั้งหมดนะครับเป็นทหารอังกฤษและก่อนจะถึงจุดนัดพบ60ไมล์นะครับเรือลาดตระเวนกูลาก็พบกับเรือสรุปอนามิตและเรือฝรั่งเศสอีก2ลำก็มาพบกับเรือ U507 และเรือ U506 เมื่อเวลา 14:00 นของวันที่17กันยายนเรือทั้งหมดนะครับส่งมอบผู้รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียขึ้นเรือของกองทัพเรือวิชีฝรั่งเศสนอกจากนี้พวกเขายังสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะครับที่กระจัดกระจายออกไปจากความสับสนจากการโจมตีของเครื่องบินข้าศึกนะครับพวกเขาสามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งรวมกันแล้วมีเฉลยศึกอิตาเลียนนะครับจำนวน373คนผู้คุมเฉลยศึกชาวโปแลนด์จำนวน70คนทหารอังกฤษ579คนผู้หญิงและเด็กจำนวน48คนเรือลาดตระเวนกูลานะครับเดินทางกลับมายังเมืองดักก้าในอีก4วันต่อมาพวกเขาเติมเชื้อเพลิงและเสบียงนะครับก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองคาซาบลังกาและถึงที่นั่นในวันที่25กันยายนเหตุการณ์ของเรือลาโคเนียนะครับยังเป็นที่ถกเถียงกันอีกนานแม้สงครามจะยุติไปแล้วและการโจมตีเรือลำนี้นะครับยังถูกนำไปใช้ในการกล่าวหาต่อจอมพลเรือคาร์ลเดอร์นิตในข้อหาอาชญากรรมสงครามแต่ทนายความของเขานะครับดร.ออโต้ครานส์บูเลอร์ก็แก้ต่างให้เขานะครับว่ากองทัพเรือสหรัฐดำเนินแผนการรบเหมือนกับที่กองทัพเรือเยอรมันทำเช่นเดียวกันนั่นก็คือการทำสงครามทางทะเลแบบไม่จำกัดขอบเขตถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานนะครับและพยานรวมทั้งผู้รอดชีวิตจากเรือลาโคเนียมาช่วยยืนยันถึงปฏิบัติการของเยอรมันนะครับในครั้งนั้นแต่เดอร์นิตนะครับก็ถูกตัดสินจำคุก11ปีบรรดาลูกเรืออูนะครับและเหล่าทหารเยอรมันทุกคนแสดงความไม่พอใจกับคำตัดสินแต่อย่างน้อยนะครับท่านจอมพลเรืออันเป็นที่รักและเคารพของพวกเขาก็ไม่ต้องถูกแขวนคอขณะที่ร้อยเอกโรเบิร์ตริชาร์ดสันนะครับผู้สั่งการให้ทิ้งระเบิดใส่เรือดำน้ำเยอรมันที่กำลังช่วยชีวิตพลเรือนอยู่นั้นแม้ว่าคำสั่งของเขานะครับจะเข้าข่ายการกระทำที่เป็นอาชญากรรมสงครามและละเมิดต่อหลักสากลในเรื่องของกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศแต่ว่าเขานะครับกลับไม่ถูกตั้งข้อหาแม้แต่ข้อเดียวเลยนะครับและเขายังให้เหตุผลนะครับถึงการออกคำสั่งทิ้งระเบิดในครั้งนี้ว่าข้อ1ครับเขาเข้าใจว่าศึกสงครามนั้นมีกฎในการรบและกฎของสงครามนั้นไม่อนุญาตให้มีเรือรบสามารถติดธงกาชาติบนเรือได้ข้อ2เขากังวลว่าเรือดำน้ำเยอรมันจะโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของฝ่ายพันธมิตร2ลำที่กำลังเบนเข็มมุ่งหน้าสู่เขตพื้นที่ของฝ่ายอังกฤษข้อ3เขาสันนิษฐานว่าเรือเยอรมันนะครับกำลังช่วยเหลือเฉพาะเฉลยศึกอิตาเลียนเท่านั้นและข้อ4ครับเขาเชื่อว่าเรือดำน้ำอาจตรวจพบกับสนามบินลับและโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงบนเกาะเอเซนชั่นอาจจะถูกเรือดำน้ำเยอรมันลอยลำขึ้นมาและใช้ปืนใหญ่ประจำเรือยิงถล่มจนเสียหายซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อขบวนกองเรือลำเลียงที่จะเดินทางไปสนับสนุนกองกำลังพันธมิตรทั้งในอียิปต์และสหภาพโซเวียตซึ่งต้องแวะเติมน้ำมันที่เกาะแห่งนี้ขนาดเดียวกันครับชะตากรรมของเรือ U156 ของกัปตันเวเนอร์ฮัตเทนสไตน์กลับต้องมาพบจุดจบที่น่าเศร้านะครับระหว่างที่เรือ U156 ออกปฏิบัติการในช่วงต้นเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี1943เครื่องบินลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำแบบ PBY คาตาลีน่ามีร้อยโท E. Dryden เป็นกัปตันตรวจพบเรือ U156 ลอยลำอยู่บริเวณทางที่ตะวันออกของหมู่เกาะบาร์เบโดสในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเขาจึงนำเครื่องบินเข้าโจมตีเรือ U156 การโจมตีครั้งนี้สังหารชีวิตลูกเรือ U156
รวมทั้งกัปตันทาร์เทนสไตน์มีเพียงแค่11คนนะครับบนเรืออู156เท่านั้นที่รอดชีวิตจากการโจมตีและพวกเขาทั้งหมดได้รับการช่วยชีวิตจากเรือ USS Barney 10เดือนต่อมาครอบครัวของกัปตันเวนเนอร์ทาร์เทนสไตน์นะครับได้รับแจ้งข่าวร้ายถึงการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเขาพิธีศพของเขานะครับได้รับการจัดขึ้นอย่างสมเกียรติที่บ้านเกิดของเขาที่เมืองพราวเอิร์นโดยมีนายกเทศมนตรีและประชาชนในเมืองนะครับร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของเขาครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเรือลาคูเนียนะครับและวีรกรรมของเรืออู156รวมทั้งเรือดำน้ำลำอื่นๆที่พยายามจะช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตจากเรือลาคูเนียนะครับมนุษยธรรมในสงครามที่เกิดขึ้นกลางทะเลแต่มีบางคนกลับมองว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ